วงสุดท้ายของรายการแล้วตั้มมีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้รายการนอนหนังของเรานะคะจะไปดูกันซิว่าเราดาราเซเลบหรือเซเลบริตี้ทั้งหลายนะคะมีหนังอะไรที่ติดใจเข้าบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปดูกันเลยไปค่ะสวัสดีครับผมเต๋าภูสินนะครับผมหนังติดใจของผมนะครับผมนั่นก็คือเรื่องสุริโยไทยนะครับผมจริงแล้วคือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบหนังไทยมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับผมประวัติศาสตร์ชาติไทยเรานะครับว่าเนื้อหานะครับแน่นอนเลยสอนให้เรารักชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องนะครับก็จะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็คือความเป็นมาของประเทศไทยจากสมัยไหนต่อเนื่องจากสุริโยไทยมาจนถึงพระนเรศวรนะครับแต่ละภาคผมก็ดูหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหนังที่ติดใจผมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังเปิดซีดีดูนะครับนั่นก็คือเรื่องสุริโยไทยนะครับสำหรับนักแสดงที่ชื่นชอบนะครับผมก็แน่นอนเลยนะครับก็คือผู้ที่รับบทพระศรีสุริโยไทยนะครับก็คือหม่อมหลวงปิยภัทรพิรมภักดีนะครับท่านได้รับบทได้เหมือนมากๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของฉากสำคัญก็คือพระสุริโยไทยโดนฟันมันทำให้เรารู้สึกจุกถึงความเป็นไทยว่าขนาดท่านเป็นผู้หญิงท่านก็ยังมีความรักชาติมากขนาดนี้แล้วเราเป็นผู้ชายเราเป็นคนไทยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกรักชาติเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับผมชอบมากเลยครับพระสุริโยไทยนะครับกลับมาต่อกับเก็บความรู้เรื่องหนังวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยครับไปเลยทุกอย่างที่นี่กำลังโอเคครับแม่ทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยชอบดูหนังไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามยอดฮิตมีคนพูดถึงหนังไทยและแต่ละครั้งก็จะมีคำตอบที่หลากหลายตามความรู้ความเชื่อของแต่ละคนคำตอบโดยทั่วไปที่เคยได้ยินมาก็จะเป็นประมาณคำตอบเหล่านี้ค่ะหนังไทยบทแย่ดูไม่รู้เรื่องหนังไทยไร้สาระมีแต่ผีตลกกระเทยหนังไทยคุณภาพแย่ตลกก็ทำหนังได้ดูหนังตลกของไทยก็เหมือนดูเกมโชว์ที่ตลกเล่นเลยดูทีวีดีกว่าตัวราคาเท่ากันดูหนังฝรั่งแล้วคุ้มกว่าเขาลงทุนเยอะส่วนหนังไทยไม่ค่อยลงทุนดูแล้วไม่คุ้มถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของคุณภาพของหนังจากการเปรียบเทียบกับหนังฝรั่งหรือหนังจากต่างประเทศที่เข้ามาฉายในบ้านเราแต่มีข้อมูลอันหนึ่งที่อยากจะบอกจริงๆแล้วคนไทยที่ไม่ค่อยชอบดูหนังไทยเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยเท่านั้นค่ะเหมือนคนเล่นอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยนั่นแหละค่ะดูเหมือนว่าจะมีเยอะแต่จริงๆแล้วคนไทยในต่างจังหวัดซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเขายังชอบดูหนังไทยกันอยู่นะคะครับวันนี้เราก็ได้พบกับสาระและบันเทิงมากมายนะครับหนังเพลงเป็นอย่างไรเราได้พบกับหนังที่ไม่ค่อยได้มีให้ดูกันบ่อยๆจะพูดว่าเราได้แตกแขนงเส้นเลือดฝอยในสมองของเราก็ไปในเรื่องของเพลงหนังหรือว่าหนังเพลงก็แล้วแต่จะเรียกใช่ต่อไปเราก็จะมีอะไรที่มันดูใหม่ๆหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆเงี้ยมานำเสนอกับคุณผู้ชมอีกเรื่อยๆแล้วก็สามารถกลับมาเจอพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับกับรายการนอนดูหนังนะครับทางช่องเจ็ดสีตีหนึ่งสี่สิบทุกวันจันทร์นะครับหรือใครจะดูออนไลน์นะครับเสาทีวีที่บ้านเนี่ยยังเป็นโหนดพุ่งอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.buckaboo.tv แล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะครับ Buckaboo เหมือนกันและนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวว้าวสาระความรู้เรื่องภาพยนตร์ได้ในแฟนเพจรายการนะครับนอนดูหนังครับสำหรับวันนี้นะครับผมวีครับต้อมซาครับผมแล้วเจอกับเราสองคนหน้าตาดี มีแฟนหรือยังไม่รู้ เจอกันใหม่วันจันทร์นะสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับ